2024เวทีต้นแบบเด็กและเยาวชนหลากหลายเพศเรียกได้ว่าเป็นเวทีเยาวชนต้นแบบที่มีการประกวดในรูปแบบ77จังหวัดสำหรับ Mid-Teen Trans Thailand 2024เวทีต้นแบบเด็กและเยาวชนหลากหลายเพศที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะและเป็นเวทีแรกของประเทศไทยพร้อมสัมภาษณ์คุณละอองทิพย์เอี่ยมปฐมผู้อำนวยการกองประกวด Mid-Teen Trans Thailand งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันจ้าเป็นเกียรติมากที่น้องอองทิพย์แล้วก็ทีมน้องๆมิสทีนทานไทยแลนด์นะคะได้มาเยี่ยมพี่หมอที่เซนจูรี่พลัสคลินิกนะคะซึ่งเราเปิดกิจการใหม่นะมาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะคะค่ะจุดเด่นก็คือเซนจูรี่พลัสคลินิกเนี่ยก็เป็นสาขาใหม่ของเซนจูรี่คลินิกซึ่งเราเปิดทำการมาเกือบ20ปีละก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเรื่องของศัลยกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ facial plastic เป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการปรับรูปหน้าดูแลผิวพรรณนะคะแต่คำว่า plus ก็คือบวกก็คือเพิ่มหมายความว่าเราจะเพิ่มนะคะในหลายๆด้านเพิ่มขึ้นมาเช่นการดูแลรูปร่างเพิ่มขึ้นมานะคะหรือว่ามีคุณหมอเฉพาะทางมาร่วมงานกับเราในหลายๆสาขามากขึ้นจริงๆแล้วเวที Miss Teen Thailand ไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีที่พี่เนี่ยสนใจมานานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอุ๊ยเป็นเกียรติมากเลยที่พี่ละอองทิพย์เนี่ยให้เกียรติพี่หมอเนี่ยมาเหมือนกับเรามาเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าพี่หมอทราบมาว่าเวทีมิสทานไทยแลนด์มิสทีนทานไทยแลนด์เนี่ยมีคอนเซ็ปต์คล้ายกันหรือว่าตรงกันกับมิสทานไทยแลนด์เลยก็คือเป็นยังเจเนอเรชั่นที่เป็นทีนทานเจนเดอร์ที่คัดคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนของทีนทานนะคะว่า transgender ของไทยเนี่ยไม่ใช่มีดีแค่ผู้ใหญ่ละนะคะก็คือเราจะให้ส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็กเลยตั้งแต่วัยทีนเลยว่าอ่ะเราเป็นตัวแทนของ trans เนี่ยเราควรจะมีใช้คำว่าแสดงคุณสมบัติด้านไหนให้กับคนทั่วประเทศและคนทั่วโลกได้รู้เนาะแล้วก็นี่แหละเชื่อไหมว่ามันเป็นที่มาที่ทำให้กลุ่ม transgender ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนในระดับประเทศเข้าสู่สายตาของมหาชนผู้ใหญ่เลยทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในระดับมหาภาคยิ่งปีนี้นะคะก็มีเขาเรียกร่างนะคะกฎหมายผ่านถึงวาระที่3ก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งตรงนี้บอกได้ถึงความเป็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดความเท่าเทียมขึ้นมาในระดับที่เขาเรียกว่า international เลยนะคะทำให้บ้านเราเนี่ยเกิดมีความเป็นสากลมากขึ้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งจริงๆจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยทีนของเรานี่แหละนะคะค่ะคือต้องบอกว่าเวทีของเราเนี่ยเราจัดมาเพื่อแบบเป็นบันไดก้าวแรกของน้องๆเลยนะคะแล้วก็เวทีของเราเนี่ยทำเป็นเรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะแล้วก็เป็นโรบอทนะคะแล้วก็คือเหมือนที่พี่บอกเลยว่ามันสามารถจะมาต่อยอดของที่ทำได้จริงซึ่งของพี่บอกเนี่ยก็จะทำในวัยที่ดอกที่โตขึ้นละเป็นใบรุ่นแล้วเลยใบทินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่หมอด้วยนะคะในการสนับสนุนเวทีมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกปีนี้ของเราเป็นปีที่3แล้วอย่างเดี๋ยววันนี้คือน้องได้ที่ได้รองอันดับ2เนี่ยก็จะได้มาอัปด้าเหมือนกันกับทางพี่หมอด้วยนะคะแล้วก็ในปีของไฟนอลปีนี้ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพี่หมอค่ะสัตว์ตอนรับโอเคนะคะเพราะว่าเราจัดในรูปแบบจังหวัดค่ะอย่างปีแรกอ่ะคนลงค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็จะมีแค่เพียง19คนนะคะแล้วก็ปีที่2เนี่ยมี40คนแต่ปีนี้คือมี64คนความคาดหวังจริงๆก็คือพี่นี่เป็นส่งเสริมในเรื่องของความเท่าเทียมมาโดยตลอดนะคะแล้วก็หนึ่งในเรื่องของที่เรามองเห็นก็คือความเท่าเทียมทางเพศนะคะเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคในการทำให้เกิดใช้คำว่าการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปิดใจอันนี้ในทัศนคติของพี่คิดว่าถ้าประเทศไทยได้มีการเปิดใจในเรื่องของการเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นให้มนุษย์ทุกคนได้เท่ากันจริงๆโดยไม่มีข้อจำกัดแต่โอเคเบื้องต้นเริ่มต้นในเรื่องของทางเพศก่อนนะคะอนาคตอาจจะมีเรื่องอื่นๆตามมาซึ่งมันเป็นผลดีกับประเทศของเรานะคะก็เลยทำให้เราก้าวสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆได้ก็ต้องขอขอบคุณหมอโนค่ะที่เปิดโอกาสให้หนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้ทำแล้วก็จะได้สวยขึ้นด้วยแล้วก็มั่นใจขึ้นด้วยค่ะก็รู้สึก
ดีใจค่ะที่พี่หมอเปิดโอกาสให้กับสาวทานในการประกวดมิสทานไทยแลนด์ค่ะที่เป็นจัดมาปีที่2ของที่พี่หมอซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะก็แล้วก็ดีใจที่พี่หมอก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับมิสทานไทยแลนด์ค่ะทำให้แบบเด็กๆที่เขาแบบว่าอยากได้การทำศัลยกรรมของพี่หมอเนี่ยสามารถมาทำได้เลยค่ะนี่ก็จะมาขอบคุณในนามตัวแทนของมิสทินทานไทยแลนด์แล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวในการประกวดมิสทานไทยแลนด์ปีนี้ค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดตรังปีนี้มิสทินทานมาแบบน่ากลัวมากนะทำกันบ้านมาแล้วตั้งแต่เพิ่งเริ่มลงสมัครก็ทำกันบ้านมาแล้วเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆนะคะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะและปีนี้เนี่ยเวทีมิสทานไทยแลนด์เนี่ยเราไม่จำกัดอายุด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งเพิ่มในเรื่องของคำว่ามันเริ่มเท่าเทียมมากขึ้นเรื่อยๆล่ะเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าเอ๊ะวัยทีนนะกับพี่ๆที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเรามาจอยกันมาเจอกันในเวทีมิสทานไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยจะออกมาสนุกแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรออกมาให้ทุกคนได้ติดตามมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแค่ไหนค่ะก็ฝากติดตามทั้งสองเวทีเราด้วยทั้งมิสทีนทานไทยแลนด์แล้วก็มิสทานไทยแลนด์2024ค่ะแล้วก็ฝากนะคะติดตามเซนจูรี่พลัสคลินิกด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงที่จะพัฒนาในเรื่องของการทำศัลยกรรมใบหน้าให้กับคนไทยซึ่งมีแต่คำว่าเพิ่มคุณภาพไม่มีลดอย่างแน่นอนค่ะThank you.